บอแห่งบูเบอรี่ชีสเค้กจงสำแดงริธานะบัดนี้น่าอร่อยจุงวันนี้เราจะมาทำบลูเบอรี่ชีสเค้กจากขนมปังฟาร์มเฮาส์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 สองสีแดงอันนี้นะครับอย่างแรกเลยเตรียมขนมปังฟาร์มเฮาส์สี่แผ่นนํามาจัดเรียงให้ซ้อนทับกันแบบนี้ทำไปจนครบทั้งสี่แผ่นจากนั้นก็บด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 ให้แบนไปเลยจ้ะ นำพิมพ์วงกลม7นิ้วมาทาบแล้วก็หั่นให้เป็นตัวแทนแห่งดวงจันทร์เป็นวงกลมไปเลยเจ้าค่ะชูบอา้าวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ละเลยนายเอ้ยละลายเนยแล้วก็ทาให้ทั่วทั้ง2ด้านแล้วก็กลุ่ลงในพิมพ์ขนาด5นิ้วที่สามารถถอดก้นได้กลุ่ให้ขนมปังหน้าพอดีนะแล้วแล้วแล,วแล,วแลวยังไงต่อจากนั้นก็นำครีมชีสไข่ไก่น้ำตาลทรายแป้งขา้าวโพด เติมวิปปิ้งครีมลงไปแต่งด้วยกลิ่นบูเบอรี่อีกนิดจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เนื้อเนียนเนียนแล้วก็เป็นอันใช้ได้เนียนปุ๊บเทพับลงไปในขนมปังเมื่อกี้โรยน้ำตาลทรายและแต่งหน้าด้วยบูเบอรี่สดกดบางลูกลงไปในเนื้อเค้กด้วยนะอบ180องศา40นาทีแล้วก็พักให้เย็นเมื่อเย็นสนิทแล้วก็นำไปแช่ยเย็น3ามชั่วโมงแล้วเราก็ดึงน้องออกมาแบบนี้สุดท้ายก็ใช้ดาบแห่งความรัก ตัดน้องชุบชับชับชุบชุบชุบๆๆชับ,บอกเลยว่าเนื้อน,นุ่มละมุนแล้วก็อร่อยมากๆแถมยังทำง่ายมากๆอีกด้วยนะนี่แหละอีกหนึ่งเมนูจากขนมปังแผ่นฟาร์มเฮาส์สาวกบูเบรี่ชีสเค้กไปจัดกันเลย